เมื่อมีจงรู้จักให้เมื่อได้จงรู้จักพอเมื่อขอจงรู้คุณค่าคนเราเกิดมาถึงเวลาก็ต้องจากไปสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะธรรมะทำใจวันนี้จะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการจุดธูปบูชากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาช้านานการที่จะจุดธูปบูชากราบไหว้ให้ถูกต้องนั้นต้องทำอย่างไรและใช้จำนวนธูปกี่ดอกก่อนที่จะไปรับชมและรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อบุญและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะการจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนการขอพรกราบไหว้สักการะถือเป็นการปฏิบัติกันมายาวนานแต่บางคนยังคงมีคำถามว่าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทไหนต้องจุดธูปกี่ดอกวันนี้ธรรมะทำใจมีเรื่องราวเหล่านี้มาฝากกันค่ะและเพื่อต่อจากนี้หากคุณผู้ฟังทุกท่านจะต้องไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้นับจำนวนธูปให้ถูกต้องค่ะการจุดธูปหนึ่งดอกเป็นการไหว้ศพไหว้เจ้าที่ไหว้วิญญาณธรรมดาที่ไม่ได้ขึ้นชั้นเทพการจุดธูปสองดอกเป็นการใช้บูชาเจ้าที่การจุดธูปสามดอกใช้บูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์การจุดธูปห้าดอกใช้บูชาพระรัตนตรัยบูชารัชกาลที่ห้าธาตุทั้งห้าหรือทิศทั้งห้าและศาลพระภูมิการจุดธูปเจ็ดดอกเป็นการไหว้พระพรหมบูชาพระอาทิตย์ถือคติคุ้มครองทั้งเจ็ดวันในสัปดาห์การจุดธูปแปดดอกเป็นการบูชาเทพเจ้าของชาวฮินดูการจุดธูปเก้าดอกเป็นการบูชาแก้วเก้าประการพระพุทธคุณทั้งเก้าและพระเทพารักษ์การจุดธูปสิบดอกใช้บูชาเจ้าที่ตามความเชื่อของชาวจีนบางกลุ่มการจุดธูปสิบสองดอกใช้บูชาเจ้าแม่กวนอิมบูชาพระคุณของแม่การจุดธูปสิบหกดอกบูชาเทพชั้นครูหรือพิธีกลางแจ้งที่มีการอัญเชิญเทวดาที่สำคัญหมายถึงสวรรค์16ชั้นจุดธูป19ดอกบูชาเทวดาทั้ง10ทิศจุดธูป21ดอกบูชาพระคุณของพ่อการจุดธูป32ดอกใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง4ทิศการจุดธูป36ดอกหรือไตรภูมิทั้ง36ชั้นขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอขมาต่อเจ้ากรรมนายเวรบนบานหรือแก้เคล็ดและสุดท้ายการจุดธูป108ดอกบูชาสิ่งสูงสุดทั้งทั่วโลกทุกชั้นฟ้าและสุดท้ายฝากไว้สักนิดพึงระลึกเสมอว่าการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดเพื่อที่จะขอพรก็จะไม่เป็นผลหากคุณยังไม่ได้พยายามทำสิ่งที่คุณต้องการและหาหนทางทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือตนเองสำหรับการจุดธูปในการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆวิธีการนั้นทำอย่างไรกันบ้างคลิปต่อไปธรรมะทำใจจะมาบรรยายให้ท่านผู้ฟังได้รับชมและรับฟังสำหรับวันนี้ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้
สวัสดีค่ะ